ครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บริเวณบ้านศรีสวัสดิ์ครับหมู่ที่8ตำบลเสม็ดอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้อยู่กับทีมงานรถบรรทุกทีมงานรถบรรทุกสายบุญครับนำโดยหลวงพี่อั๋นเราจะไปทอดกฐินที่สำนักสงฆ์เทพประดิษฐารามครับหมู่ที่7ตำบลหนองฮะอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับโรบอคอปสุดรอจอดอยู่หน้าขบวนทีมงานวันนี้รถมากี่คันเนี่ยน่าจะถึง20อยู่มั้งพี่ว้าฝั่งของอำเภอจอมพระยังไม่รวมตัวเลยนั่นแหละนานโอ้ถ้าแวะไปนู่นก่อนสงสัยยังมาไม่ถึงเห็นไหมบุญจำได้ไหนน้องเจนคนไหนเดี๋ยวจะพาเดินดูรถหล่อๆก่อนครับก่อนที่จะเคลื่อนขบวนช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรวมตัวครับก็รออีก 2-3 คันครับนี่ก็เป็นทรายครับโอ้โหเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยครับนี่ฮะแบตหมดเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะขอกันตึมเดี๋ยวให้วุ้นเส้นเต้นหน่อยนะเอาเพลงอะไรครับเดี๋ยวผมไปสุดก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับครับแบตหมดสตาร์ทเพิ่มไฟก่อนโรโบคอปคันนี้ครับเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยวันนี้เอาอิฐมาแม่ยังท่อดังดีเหลือเกินเครื่องเสียงชุดใหญ่ชุดนี้ทำมาเท่าไหร่เตี่ยเกือบ 40,000 ครับเกือบ 40,000 ครับเกือบ 40,000 นี่มันดังคุณภาพเสียงนี่มันดังเท่ากับราคาหลักแสนของแถวๆบ้านเลยนะเอาจริงๆถือว่าทำได้ถูกอยู่นี่แล้วก็ได้เพื่อนทำให้ฮะเพื่อนทำให้อ๋อเพื่อนทำให้ครับก็เลยเองทำอยู่นี่แหละครับก็เลยเราแบบว่าเราเลือกอะไรได้ทุกอย่างครับซื้อของมีเองสี่หมื่นนี่ค่าเครื่องเสียงค่าเหล้าหมดไปเท่าไหร่ก็เป็นหมื่นไหมเกือบเอาไปดูกันครับนี่คันที่สองโอ้คันที่สามเด็กข้าครับผมน้องพี่อันน้ำมันจัดการของพี่อันด้วยนะครับหลวงพี่หลวงพี่ขับรถมาเองหรือเปล่าของพี่ชายครับอ๋อเรียกว่าขับรถมาเองคันนี้ก็จะเป็นทรายครับผมตอนนี้กำลังบรรเลงเสียงเพลงรอไปก่อนคันนี้ครับล็อกกี้สุดรอเลยโชคศิริพัฒน์คันนี้ก็เอาทรายมาเช่นเดียวกันครับนี่ทีมงานสาวสวยเอ๊ะน้องอะไรนะน้องเจนเออนี่น้องเจนน้องเจนคนดังเจอตัวแล้ววันนี้คันนี้เดก้าข้างในก็มีเจ้าฮีโน่หน้ายักษ์ครับเพชรพางามชื่อหน้ารถคันนี้ก็เป็นทรายแล้วก็มีล็อกกี้อยู่ข้างหลังคันหนึ่ง
สุดหล่อเลยตัวนี้ก็จะเป็นอิดบล็อกครับผมอิดบล็อกส่วนล็อกกี้ข้างหลังนั้นสีเขียวนั้นจะเป็นหินกับปูนครับหินแล้วก็ปูนเดก้าคันนี้ครับปอทวีโชคตัวนี้เอาทรายมาโอ้โหวันนี้รถหล่อรถแจ่มๆทั้งนั้นเลยเข้าวัดนี่หลวงพ่อตื่นตันใจแน่นอนครับทีมงานสายบุญวันนี้อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับมากับใครถอนแล้วบ่ไอ้นี่เขาเรียกสีน้ำเงินอะไรนี่น้ำเงินฟ้าใสตัวนี้ไม่ใส่เกล็ดใช่ไหมโอ้นี่ครับมันสดสดสีมันสดเหลือเกินคันนี้จากอูยินตาลเอาทรายมาปูนก็มีครับมีเสือด้วยครับไม่ใช่มีแต่ปูนนกเขียวสิงโตนั่งคุมอยู่คันนี้ก็เป็นเดก้าสีชมพูครับผมมีเจริญพาณิชย์ชื่อหน้ารถคันนี้สวยเหลือเกินครับหลายคนชอบสีชมพูสุดยอดคันนี้ก็เป็นอิดบ็อกปลายท่อแฝด3ครับสุดจัดนี่ติดเครื่องไปนี่บึ้มเลยนะเนี่ยคันนี้ครับผมเป็นทางด้านของเจ้าฟูโซ่ตัวนี้สีชมพูเข้มพรเจริญหมวกแก๊ปลายดอกซากุระสวยมากฟูโซ่นี่กำลังมาแรงกำลังเป็นที่นิยมของท้องตลาดครับในวงการรถดำแต่งสวยด้วยมาแรงด้วยนี่ก็เป็นเดก้าสีฟ้าครับจัดเต็มมาเหมือนกันคันนี้กี่คันแล้วเนาะนี่ลืมนับแล้วยังไงก็ช่วยนับกันด้วยนะครับดูคลิปไปก็จดไว้ด้วยอันนี้อัดทรายมาเต็มที่เลยทรายสวยๆเลยคันนี้ครับเดก้าสีแดงของทางด้านหลวงพี่อั๋นของเราหล่อเหลือเกินหล่อเกินห้ามใจแบบนี้จำจำทั้งนั้นครับปูนครับผมปูนอยู่ด้านหลังหินอยู่ด้านหน้ามีผ้าเต็นท์คลุมด้วยกลัวฝนตกป้องกันฝนตกครับลักก็พังใบสั่งก็โดนโอ้โหทำไมชีวิตรันทดอย่างนี้หลวงพี่
ันนี้ครับเจ้าฮีโน่สมอเงินสีชมพูครับชมพูแดงๆชมพูอมแดงสวยหล่อไม่แพ้กันเลยคันสุดท้ายปิดท้ายรายการสำหรับจุดที่ตั้งขบวนกันวันนี้ส่วนที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมีอีกนะครับผมยังไม่หมดนะครับในระหว่างที่ทีมงานเนี่ยรอรวมตัวอยู่ยังมาไม่ครบอีกประมาณ 3-4 คันครับปิดท้ายขบวนวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองฮะคงจะดีใจนะครับอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้11ตุลาคม63สำนักสงฆ์เทพประดิษฐารามครับที่เราจะไปทอดถวายกันจุดรวมพลอยู่ที่บ้านอะไรสวัสดิ์บ้านอะไรนะวุ้นอะไรสวัสดิ์อะไรนะบ้านสีสวัสดิ์นี่วุ้นจะพาน้ำที่คันที่หนึ่งนะคะก็มี1 2 3 4 5 6แต่ว่ามีแต่คันหล่อๆ7 8 9 10 11 12 1314คันครับผมอยู่จุดนี้15คันข้างหลังอยู่จุดนี้15คันก็ยังมาไม่ถึงอีกก็คาดการไว้น่าจะประมาณ20คันอ้าวมาแล้วเมก้าสีเขียวสุดหล่อครับโอ้โหมาแล้วครับเดี๋ยวเดินไปดูกันครับวนถ่ายรูปไปวนทีมงานตากล้องช่างภาพสายันมันแห่งสถานโทษแต่ได้ขอนะนี่ครับมาถึงแล้วสวัสดีครับแสดงว่ามาแรงเลยไฟล้มหมดเลย เอาทรายมาโลโมครับโลโมครับสีเขียวสุดหล่อเลยครับคันนี้รถใหม่ป้ายแดงมีลายมินเนี่ยนอยู่ด้านหลังคันนี้แหละโอเคนะครับผมยังไงเรามาเจอกันอีกรอบนึงก็คือตอนที่ทีมงานพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวรอทางด้านของรูปขบวนพร้อมก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้กิจกรรมดีๆทำเพื่อสังคมครับทีมงานรถ6ล้ออำเภอสำโรงทาบแล้วก็อำเภอใกล้เคียงครับมาจากหลายๆอำเภอไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ครับจตุปัจจัยหรือว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายที่นำมาถวายกันวันนี้สาธุบุญครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ